มีหญิงสาวชาวจงังหวัดเชียงหใหม่คนนึงออกมาร้องเรียนนะคะบอกว่าพาญาติเนี่ยไปใช้บริการร้านคาราโอเกะผ่านไปแค่3มชั่วโมงแทบช็อกเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเคลียร์บินไปแล้วหมื่นกว่าบาทแต่ว่าพอจะออกจากร้านถูกเรียกเก็บบินเพิ่มอีก3ามหมื่นกว่าบาททีนี้เจ้าของบอกว่าต้องจ่ายนะถ้าไม่จ่ายเนี่ยข่มขู่ด้วยสุดท้ายกลัวว่าจะมีเรื่องจำใจยอมจ่ายไปแล้วก็ตัดสินใจเข้ามาแจ้งความค่ะนี่เป็นสลิปโอนเงินนะคะที่ผู้เสียหายเนี่ย นำเข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองเชียงใหม่หลังถูกร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่เรียกเก็บเงินจำนวนานวน31,000บาทโดยไม่รู้ว่าเป็นค่าอะไรเพราะว่าได้จ่ายค่าเครื่องดื่มแล้วก็ค่าห้องคาราโอเกะไปแล้วพอลูกค้าถามว่าเป็นค่าอะไรก็ถูกพนักง,งานข่มขู่ว่าถ้าไม่จ่ายเงินจะไม่ได้ออกจากร้านจึงยอมจ่ายเพราะความกลัวค่ะ นางสาวกรณ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยใช้บริการร้านนี้มาก่อนแต่พอดีลูกพี่ลูกน้องเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็ต่างประเทศบอกว่าอยากร้องคาราโอเกะจึงพาไปที่ร้านดังกล่าวโดยเข้าไปที่ร้านประมาณห้าทุ่มสีานาทีของวันที่สองพฤศจิกายนก็เป็นแนวคาราโอเกะกลางคืน<ะ><จ>อะโฟจรนหน่อยไม่ใช่เป็นไม่ได้เ<ค>ป็น<ะ>คาราโอเกะแบบใส่ๆอ<ค>ะ ทีนี้พอไปถึงตอนแรกทางร้านแจ้งเงื่อนไขก่อนบอกว,ว่าการใช้บริการเนี่ยจะต้องเรียกเด็กมานั่งดิ้งสองคนพี่เอกู้จักไหมคะเด็กนั่งด <c oughs> ิ้งกัผู้หญิงมานั่งคุยด้วยสาวมานั่งชงเล่าอะไรให้เล้าอินเตอร์เทนอะไรเงี้ยเธอก็บอกว่าได้เรียกมาแล้วก็เพิ่มอีกคนหนึ่งเป็น3คนค่าดิ้งเนี่ยตกลงกันที่ชั่วโมงละ500บาทต่อ1นคนพร้อมกับสั่งเบียร์ขวดเล็กมาอีก8ขวดมาดื่มเองแล้วก็ให้เด็กนั่งดิ้งเนี่ยดื่มด้วยทางร้านแจ้งว่าเบียร์เนี่ยขวดละ190บาท จากนั้นร้องเพลงกันไม่นานมีเด็กมาเพิ่มอีก3คนพนักง,งานบอกว่าเป็นมาม่าซัางไม่ต้องจ่ายค่าดริก์แต่ขอแค่จ่ายค่าน้ำส้มให้คนละแก้วก็พอหลังจากนั้นนั่งไปประมาณ20นาทีก็เรียกเก็บเงินชุดแรกโอนจ่ายไปจำนวนานวน5,125บาทค่ะจากนั้นพนักง,งานบอกว่าเบียร์หมดแล้วเธอก็สั่งอีก12ขวดมาให้เด็กนั่งดิ้งดื่มเพราะว่าเกรงใจไม่ถึงชั่วโมงก็ดื่มกันหมดเลยทางผู้เสียหายก็เรียกเก็บเงินชุดที่2นะคะ แล้วก็โอนจ่ายไปให้กับร้านอีกเนี่ย2,655บาทหลังเคลียร์บินชุดที่2ไปแล้วพนักง,งานก็มาบอกบอกว่าเบียร์หมดอีกแล้วขอหให้สั่งอีกโหนี่กินดื่มหรืออาบแป๊บเดียวชัว่วโมงสองชั่วโมงหมดไป20กว่าขวดใช่เครานี้สั่งอีกนะบอกว่าเป็นโปร12ขวดเธอก็ยอมสั่งเป็นชุดที่3 พร้อมกับโอนจ่ายให้อีก2,655บาทโดยชุดที่3ที่จ่ายเนี่ยจ่ายไปเวลาประมาณตี1นึนาทีรวมทั้งหมด3ครั้งจ่ายไป1,435บาทอันนี้เข้ามาชั่วโมงเสร็จๆจ,จ่ายไปแล้วหมื่นนะหนหนึ่งทีนี้ตีสอเธอแล้วก็ญาติๆเนี่ยจะกลับบ้านกันจู่ๆพนักง,งานมาบอกว่ายังมีอีกบินหนึ่งที่ต้องจ่ายเป็นเงินจำนวน 3, านวน31,000บาท oh. เธอก็ตกใจเลยถามไปว่าเป็นค่าอะไรเพราะว่าที่สั่งมาก็ได้จ่ายไปหมดแล้วเออเขาทยอยเรียกบินเก็บมาแล้วนี่ใช่ค่ะ<า>แล้วก็เก็บหลักฐานไ้ด้วยเธอบอกว่าเพิ่งจ่ายไปไม่ถึงชั่วโมงพนักง,งานก็อ้างว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเด็กนั่งดริงพร้อมกับเอาบินที่ไม่ได้ระบุรายการอะไรเป็นบินเปล่าๆเ,เนี่ยมาให้มีแค่จํานวนเงินไม่มีรายการอะไรเลยเมื่อถามไปว่าคืออะไรเธอก็ยืนยนันพนักง,งานยืนยันกับเธอนะคะว่าเนี่ยต้องจ่ายแล้วก็เอาสลิปโอนเงินให้ดูเนี่ยเธอก็พยายามจะ เหมือนให้ดูหลักฐานนะว่าจ่ายไปแล้วนะ3ชุดพนักง,งานไม่ยอมก่อนจะมีหญิงร่างทวมคนหนึ่งเข้ามาอ้างตัวเป็นเจ้าของร้านบังคับให้จ่ายเงินพร้อมทั้งเอากาศมาประกบไม่ให้ออกจากร้านญาติที่มาเนี่ยกลัวไม่ได้กลับบ้านแล้วก็ไม่อยากมีเรื่องยอมโอนจ่ายไปนะคะเธอเนี่ยโอนให้ก่อน1 8 0 0 0บาทบอกว่ามีแค่นี้แต่ทั้งร้านก็ยังไม่พอใจขู่บ,บังคับอีกเธอจึงโอนไปให้อีก7 0 0 0บาท รวมต้องจ่ายบินเปล่าไป2 5 0 0 0บาทก่อนที่ร้านเนี่ยจะยอมปล่อยตัวกลับบ้านค่ะผู้เสียหายบอกว่าเสียวความรู้สึกอย่างมากเพราะตั้งใจจะไปร้องเพลงกันแต่ต้องจ่ายบินเปล่าถึง25,000บาทคือเท่ากับรวมๆเนี่ยจ่ายไป3 5 0 0 0าถูกไหมเพราะจ่ายก่อนหน้าไปแล้วหมื่นหนึ่งโดยประมาณและอีกอง0 5 0เนี่ยคือหมดเนื้อหมดตัวละไม่สามารถจ่ายได้อีกเธอบอกว่าแบบนี้เหมือนโดนปล้นเลยไม่เป็นธรรมกับลูกค้า จึงนาหลักฐานเข้าแจ้งความเพื่อให้ทางร้านเนี่ยคืนเงินให้แล้วก็แชร์ประสบการณ์นะคะเพื่อเตือนภัยไม่ให้คนอื่นเนี่ยตกเป็นเหยื่อวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านคาราโอเกะดังกล่าวเลยค่ะพบว่าปิดกิจการไปแล้วพร้อมกับปลดป้ายร้านออกไปทั้งหมดเฮ้ยน่าสงสัยเหมือนกันว่าไอ้แค่เงินสามหมื่นเนี่ยทำไมถึงปิดกิจการหรือว่าจะหรือตั้งใจจะทิ้งทวนอยู่แล้วคิดว่าจะปิดอยู่แล้วก็เลยเอาซะเลยหรือมีอะไรเดี๋ยวกลัวจะถูกตรวจสอบหรือเปล่าว่าร้านขออนุญาตหรือเปล่าครับ ล่าสุดนะคะไปไปเจอเนี่ยมีเพียงเก้าอี้ไม้สองสามตัวหน้าร้านแล้วก็หลังจากที่ผู้สายเข้าแจ้งความปรากฏว่าสุดท้ายทางร้านติดต่อมาแล้วบอกว่าจะขอโอนเงินคืนให้พร้อมแลกกับการจบเรื่องแต่ว่าต่อรองว่าจะคืนให้เพียงแค่16,000บาทเท่านั้นบอกว่าจะคืนให้แค่นี้อ้างว่าที่เหลือเนี่ยเป็นค่ามามะซัง ผู้สียหายยืนยันว่าทางร้านจะต้องโอนเงินคืนให้กับเธอทั้งหมดจนครบ25,000บาทตามที่เธอจ่ายไปค่ะติดตาม p p t ีทีวีเอดีได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด u u s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย